ผมมาเบิ่งบ่อผักหรือบ่อเขาเรียกบ่อผักหรือบ่อกระจายน้ำอันนี้บ่อที่สองเด้อมื้อนี้วันที่18พฤศจิกายน2566เวลา15:30 นครับอันนี้บ่อนี่โอเคบ่อนี่ถือว่าเรียบร้อยนะเรียบร้อยอยู่แต่ผมสิไปเบิ่งบ่อพุ่นบัดนี้บ่อเมื่อกี้นี่เขามายาแล้วผมสังเกตเห็นรถสวนทางกันกับผมวงนึงหั่นผมสังเกตเห็นรถเอ๊ะแปลกใจบ่คิดว่าเขาสิมาสอมเร็วบัดนี้เนาะผมขี่รถสวนทางกันเขาลบให้ผมอ่ะแต่เขารู้ว่าผมเป็นไผแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นไผผมเลยถามเจ้าของหน้าเจ้าของหน้าบอกว่าเขามาสอมว่าสั้นอุ้ยขึ้นเร็วแถวว่าสั้นสองมือมาสอมเลยเราจะไปเบิ่งเขามาสอมกันเห็นบ่มึงจะจื้อบ่นี่ท่าดีนักเบิ่งงานสอมเขาเออยังมีหนามาเถียงเข้าในที่ประชุมอีกดิเป็นไหนพอบัดนี้เดี๋ยวผมสินำบ่อนี่ไปผมไม่แน่ใจว่าอีกที่ลงไปน่ะก็มันคือไปง่ายแต่ละหึมันก็มีแต่ป่าแต่ละหึมที่ทุ่มเทครับกันมันมีจักมีไฟผมมีไฟจักก็บ่เอาออกนี่ก็ได้ใสลวดนี่ก็ได้โอ้ยฝึกสมโอนี่ไม่อยู่สิสอบแล้วนะครับสองมือได้ผลครับสอมแล้วครับสอมเมื่อกี้นี่ครับสอมแล้วล่ะครับสอมแล้วครับสอมแล้วครับเมื่อสอมแล้วครับเมื่อสอมแล้วครับเดี๋ยวผมสิบูปลาลงไปนี่อีกสิลองไปเบิ่งว่ามันสิพอบ่เมื่อนี้ใจนะอาจิพ่อก็ได้ที่ไปลงเมืองเองเพราะมันแตกขึ้นบอลอีกว่ะเขาจะว่าห้อยเขาไม้อยู่นี่แหละนี่แต่เรียกว่าเขาพึ่งไม้นี่ห้อยเขี้ยวอยู่นี่นี่เด็กคนมาเที่ยวอยู่ผมสิไปเบิ่งอยู่ซับผู้เก่านั่นแล้วผมก็สิไปเบิ่งทุกจุดที่เป็นของชนประธานจังหวัดหนองบัวลำพูครับขามได้ก็ละอุ้ยโอ้ใช่อยู่ใส่เกือบโบกมาอยู่มีอะไรอีกเล่าหน่อยสระน้ำประจำในไร่นาพัฒนาที่ดิน2561ตัวนี้โอ้สระบักใหญ่เลยป๊าดสระได้สายใหญ่กันโอ้นี่เจอแล้วเอาคันดีกันดีไปเด้บ่ได้ว่าหยังดิคันดีกันดีไปเจ้าโอ้นี่ห้อยคนลงห้อยคนลงรอยเสือผ่านเลยสิไปเบิ่งนี่ห้อยเขาลงอยู่นี่โอ้ลูกใหม่ๆตัวนี้ทางเสือผ่านกลายเป็นภาระของประชาชนเลยต้องมาตามตรวจสอบงานของราชการพอเอ้ยท
ั้งที่เป็นธุระบ่ใช่โอ้ไม่เห็ดมีห้อยถางปลามีถางปลาว่ะโอ้มีถางปลาเว้ยเพิ่นสิมาสำรวจสัตว์แล้วบัดนี้มีเจอเป็นไหนบัดนี้เพิ่นสิมาสำรวจสัตว์ตัวว่าเนี่ย เพิ่นสิสำรวจสัตว์ตัวว่ามันใส่ได้ว่ามันแตกว่ามันหยังบ่เอาเวลาทดสอบระบบน้ำเอื้อนให้เรื่องพอเอ้ยแต่ว่าได้ยินแต่ว่าซับผู้เก่าแตกหลายท่อน่ะเดี๋ยวที่ไปตรวจสอบเบิ่งอีกเขาเบิ่งอีกอันเดียวพ่อเมื่อยไก่โหดเบิ่งอีกอันนึงอยู่ซับผู้เก่าสิเดี๋ยวที่ไปเบิ่งท่อรู้สึกว่าท่อแตกหลายแต่ว่าใส่ได้บ่ใส่ได้บ่รู้โอ้มันคือมีน้ำไปบ่ได้ดิมันมีน้ำนี่ที่ไหนที่ไปได้ตั้งแต่เข้ากวนกี่มีหมดงามอยู่3โตดึงอาหารมาหั่งทานทางเงี้ยไงถึงโอ้พุ่นโอ้มาสอบแล้ว2คนพุ่นเห็นแล้วขี่รถมาสอบ2คนพุ่นน่ะพุ่นอยู่ไกลพุ่นน่ะเห็นนะขี่รถมาสอบโอ้ได้พุ่นได้พุ่นเอาพุ่นย่างหันหลังให้ผมแล้วพุ่นน่ะพุ่นแต่ว่าอันนั้นไม่ห้อยสอบแสดงว่าก้อนซุ่มหม้อนี่บ่ได้ตรวจสอบให้ดีมีห้อยสอบเป็นไงบ่นี่อายคนบ่ล่ะบ่เป็นหยังนี่มีเพียงน้อยล่ะเล็กน้อยสอบแล้วเดี๋ยวไปดูตัวนั้นตัวนั้นมันห้อยสอบหายอยู ผมไม่ได้มาประจานข้าราชการนะแต่ผมมาในนามของภาคประชาชนมาในนามของหมาเฝ้าบ้านนี่ที่ผมเคยมาตรวจงานผมมาตรวจอยู่ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าเพิ่งส่องไปเพิ่งส่องไม่ไหมอยู่ครับดิปูดยังไม่ได้แห้งเลยส่องเพิ่งส่องได้ยินเสียงผมได้หนีนี่ปูยังจะได้แห้งเลยครับนี่
ปุ่นขึ้นแห้งเลยเพิ่งส่องเมื่อเกินชั่วโมงหนึ่ง